ว่า19ปีแล้วที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่โลกของการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นการดูแลกันเปรียบเสมือนครอบครัวทำให้พวกเขาฝึกฝนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจนนำไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติเป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่นำความภาคภูมิใจมาสู่เราเสมอที่นี่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่เพียงแค่ให้วิชาความรู้ด้านวิชาการแต่เราสอนการใช้ชีวิตรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยคุณครูที่ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องรุ่นพี่ที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือกันเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งการเรียนและกิจกรรมสาขาวิชาการตลาดเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อนำไปทำงานได้จริงและเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราที่มีอยู่ให้ตรงตามความต้องการขององค์กรธุรกิจและความภาคภูมิใจของเราไม่เพียงแต่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเท่านั้นเหตุผลที่มาเรียนที่นี่นะครับก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีคุณภาพการเรียนที่ดีครับไม่น้อยหน้ามหาวิทยาลัยอื่นส่วนความประทับใจของบรรยากาศการเรียนในห้องครับอาจารย์ก็จะมีงานในห้องแล้วก็งานข้างนอกครับให้เราศึกษาครับการทำงานจริงเป็นยังไงและจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่เราไม่เข้าใจครับส่วนความประทับใจครับก็จะเป็นเพื่อนและรุ่นพี่ครับที่มีความสนิทสนมกันมากให้คำปรึกษากันต่างๆครับค่ะตอนแรกก็คิดว่าเรียนที่ไหนก็คงเหมือนกันแต่พอได้มาเรียนที่นี่เราก็รู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นค่ะดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเรียนมหาลัยแล้วต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่จะมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่องค่ะนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเรายังมีการปฏิบัติงานจริงภายใต้ความกดดันจริงทำให้เราได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะการตลาดจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนดูแล้วจะมีความรู้สึกว่าการตลาดยากการขายยากซึ่งที่เท่าที่ประสบการณ์ที่พี่ทำงานมากับประสบการณ์การเรียนเนี่ยนะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือเพียงแค่เราจะต้องรู้จักตัวสินค้าของเราให้มากขึ้นเราก็ต้องพยายามศึกษาจุดเด่นของมันว่าสินค้าของเรามีจุดเด่นอะไรแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็บวกกับความกล้าเท่านั้นเองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิคะ